ตอนนี้เราถักส่วนตัวและส่วนหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าไหมขั้นที่เราเพิ่งถักเมื่อกี้ค่ะอยู่ด้านในตรงนี้ต่อไปจะเป็นการถักขาทั้งสองข้างนะคะตามแพทเทิร์นที่เราจะเห็นจะมีแพทเทิร์นสองสีแบบนี้แปลว่าเขาให้ถักแยกขาเราจะถักทีละฝั่งนะคะมีเดี๋ยวเราจะถักด้านสีขาวก่อนนะคะลูกศรก็จะเป็นแบบไปกลับวิธีการถักไปกลับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเป็นการถักบนวงกลมแบบหัวและตัวเราจะถักที่หลักนี้เลยแต่ตอนต่อไปนี้เป็นการถักแบบไปกลับในแพทเทิร์นเขาจะให้แบกถักแบ่งครึ่งขานะคะเราก็ถักกลับมาที่หลักที่เราเพิ่งถักเมื่อสักครู่นี้นะคะคือหลักเดิมเป็นถักลายนิดเหมือนกันค่ะเกี่ยวไหมที่อยู่ในหลักข้ามผ่านไหมขึ้นไปแบบนี้ถักไปจนครบหลักที่เขากำหนดเมื่อถักขา1ข้างตามที่แพทเทิร์นบอกแล้วนะคะจนจบตามจำนวนแถวที่เขาบอกต่อไปจะเป็นการถักเก็บงานนะคะประโยชน์ของไหมเส้นที่เก็บงานเราจะไว้ดึงลูดส่วนขาด้วยนะคะเหลือปลายไหมไว้สักประมาณ1วานะคะแล้วก็ตัดใช้ไหมขนแกะในการเก็บงานเลยนะคะวิธีการเก็บงานก็คือง่ายๆเลยเก็บเฉพาะส่วนที่เราเพิ่งถักไปนะคะจำนวนหลักตามที่เราถักไปเมื่อสักครู่นี้เอาไหมขนแกะไว้ด้านล่างของหลักนะคะแล้วก็ใช้ไหมถักเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงลูดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเกี่ยวเข้าไปในหลักแล้วก็ดึงออกมาถักเก็บงานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนหลักที่เราถักขาไว้นะคะตอนนี้เราทำการถักเก็บขาข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะที่เราเพิ่งถักไปเมื่อกี้ต่อไปจะเป็นการถักขาอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำการถักนะคะตามในแพทเทิร์นเราจะเห็นว่าในแพทเทิร์นจะมีสองสีส่วนของสีขาวแล้วก็สีเทาเมื่อสักครู่นี้เราถักเก็บส่วนที่เป็นสีขาวไปตอนนี้เราจะถักในส่วนขาอีกข้างหนึ่งที่เป็นสีเทานะคะวิธีการถักก็คือนำไหมที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะคะเอามาหยอดลงไปในเฟรมแล้วก็เหน็บกับรอยต่อของเฟรมนะคะแล้วก็ถักในส่วนขาอีกข้างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำการถักด้วยลายนิดเหมือนกันค่ะถักต่อได้เลยค่ะเพราะว่าในหลักมีฐานให้เราเกี่ยวอยู่แล้วเกี่ยวข้ามหลักไปเรื่อยๆถักแบบไปกลับเหมือนขาข้างเมื่อสักครู่นี้นะคะพอถักตามแพทเทิร์นจนครบจำนวนแถวที่แพทเทิร์นกำหนดแล้วก็ทำการถักเก็บเหมือนขาข้างแรกเลยนะคะ